เจอกันอีกแล้วนะคะกับครัวพิพิไลค่ะเมนูสร้างอาชีพวันนี้จะเป็นน้ำพริกกากหมูสูตรนี้ค่ะจิมใช้มันหมู15กิโลคือจิมยังไม่มีกระทะเป็นของตัวเองนะคะก็ยังใช้คอนเซปต์คือใช้หม้อวัดเหมือนเดิมยืมพระมานะคะอันนี้เป็นหม้อเบอร์50นะคะเดี๋ยวเราจะใช้ในการเจียวกากหมูแล้วก็ทำน้ำพริกหม้อนี้เลยค่ะสำหรับคนที่แบบอยากจะทำขายแต่ว่ายังไม่มีงบประมาณเนาะยังหาเงินทุนไม่ได้ค่ะจิมแนะนำนี่เลยค่ะลองไปยืมหม้อยืมจานชามอุปกรณ์ที่วัดได้พูดง่ายๆคือประหยัดต้นทุนของเราไปยืมมาก่อนเพราะเริ่มมีเงินแล้วก็ค่อยไปซื้อมานะคะแบบจิมเนี่ยจิมลองทดลองทำนะคะก็ยังใช้หม้อวัดอยู่นะคะก่อนจะไปชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะเดี๋ยวไปชมสูตรกันค่ะมาดูส่วนผสมกันบ้างเลยค่ะนี่เลยเป็นมันหมูแข็งนะคะจิมซื้อมาจากแมคโครแล้วก็เอามาหั่นเตาเป็นชิ้นขนาดเล็กๆนะคะเวลาทอดเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะแห้งหดลงไปอีกเนาะเราก็เฉลี่ยไปแล้วกันนะคะ15กิโลละกันนี่ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นพริกแห้งค่ะจิมใช้เป็นพริกจินดาเนาะแล้วก็เอามาล้างน้ำก่อนแล้วก็ผึ่งไว้ให้แห้งเดี๋ยวเราจะทอดนะคะมีใบมะกรูดค่ะเก็บมาจากบ้านนะคะสดๆก็มาฉีกเอาแกนกลางออกล้างน้ำให้สะอาดผึ่งไว้ให้แห้งค่ะกระเทียมค่ะใช้เป็นกระเทียมไทยเนาะเพราะว่ามีกลิ่นหอมจิมก็เอามาตำหยาบๆนะคะเนี่ยมีพริกป่นค่ะเพิ่มความเผ็ดเนาะแล้วก็ให้ดูสีสวยด้วยมีเกลือนะคะแล้วก็ผงปรุงรสจิมใช้เป็นผงปรุงรสหมูนะคะส่วนผสมก็เท่านี้เลยค่ะเท่าที่เห็นเลยไม่เยอะแต่ว่าเน้นปริมาณนะคะทำขายได้จริงเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็ต้องยกหมูมาเทใส่หม้อก่อนค่ะหม้อที่เราจะใช้เจียวเนี่ยค่ะยังไม่ต้องเปิดไฟนะคะเอามันหมูเทใส่หม้อก่อนนี่นะ15กิโลได้ประมาณครึ่งหม้อเนาะทีนี้ก็จะจุดไฟนะคะพอใส่มันหมูแล้วก็จุดไฟเลยเตาแก๊สนะคะจิมแนะนำให้ใช้เป็นเตาแก๊สแบบแรงดันสูงนะคะเพราะว่าไฟมันจะแรงแล้วก็ฟู่ย่นเวลาในการทำงานของเราได้นะคะคือมันร้อนเร็วนั่นเองอ่ะเมื่อกี้เราจุดไฟแล้วนะคะให้เทน้ำสะอาดใส่ลงไปด้วยค่ะใส่น้ำพอให้แบบว่าหมูขุกขลิกนิดนึงนะคะกะเอาน้ำเม็ดเต้นะคะเนี่ยค่ะพอให้มองเห็นน้ำโผล่ขึ้นมาจากเนื้อหมูนิดหน่อยเนี่ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ท่วมนะน้ำร้อนจะช่วยให้หมูของเราสุกเร็วแล้วก็หมูไม่แข็งด้วยนะทีนี้เราก็รอเดือดนะคะแล้วก็ค่อยคนได้จะเห็นว่าตอนนี้น้ำเริ่มเดือดแบบนี้นะคะเราก็จะคนได้ค่ะตอนนี้จิมจะใส่เกลือลงไปเลยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันทีนี้ก็ต้มต่อนะคะจนแบบว่าน้ำแห้งแล้วก็ให้หมูเนี่ยคลายน้ำมันออกมานะคะให้น้ำมันแทนที่น้ำเลยนะคะจะเห็นว่าตอนนี้หมูสุกแล้วนะคะทีนี้เราก็รอให้แห้งค่ะให้น้ำแห้งจะเห็นว่าเหลือน้ำนิดนึงนะคะตรงก้นหม้อพอเริ่มคลายน้ำมันออกมานะคะให้เราลดไฟลงเหลือไฟกลางค่ะไฟกลางขั้นไปทางอ่อนนะคะเดี๋ยวจะไหม้เป็นกระทะมันจะคนง่ายกว่าหม้อเนาะหม้อมันอาจจะคนยากนิดนึงค่ะแต่ก็พอแก้ขัดได้อยู่เนาะคือตอนนี้น้ำมันหมูออกมาเยอะเลยค่ะเราจะตักหมูขึ้นก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะทอดอีกรอบนึงรอบแรกจะยังไม่กรอบนะคะเอาแค่น้ำมันหมูได้เยอะก่อนน้ำมันเราก็จะแบ่งไว้บางส่วนนะคะส่วนที่ไม่ได้ใช้ก็ใส่ขวดเก็บไว้ใช้ทำกับข้าวได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เอาไว้ทอดพริกทอดกระเทียมนะคะอันนี้คือน้ำมันที่เราแบ่งเอาไว้นะคะกันหานี้จะได้อีกหนึ่งหม้อเลยน้ำมันหมูเด่นเยอะมากเดี๋ยวจะเอาไว้ทอดพริกทอดกระเทียมค่ะแล้วก็เจียวหมูอีกรอบนึงค่ะอันนี้จิมเปลี่ยนหม้อนะใช้เป็นหม้อใบเล็กลงค่ะเดี๋ยวเราจะทอดใบมะกรูดก่อนค่ะเป็นน้ำมันหมูนะคือเราไม่ได้ซื้อน้ำมันเพิ่มค่ะใช้น้ำมันหมูที่เราเจียวไว้ได้เลยค่ะลองเทสดูก็ได้ค่ะว่าได้หรือยังใส่ใบสักใบนึงถ้ายังไม่ร้อนยังไม่ฟูขึ้นมาก็แสดงว่ายังใช้ไม่ได้นะตอนนี้น่าจะใกล้แล้วนะลองอีกทีนึงอ่ะแบบนี้คือได้แล้วนะคะพอใส่ปุ๊บแล้วฟองขึ้นมานี่คือได้ละเราก็จะใส่ใบมะกรูดเลยแบ่งใส่นะคะใช้เวลาทอดไม่นานนะคะคือตอนแรกเราใส่เนี่ยมันจะฟูขึ้นมานะคะพอฟองเริ่มน้อยลงก็คือเริ่มใช้ได้แล้วค่ะเนี่ยตอนนี้จะเห็นว่าฟองน้อยลงนะคะแล้วก็เริ่มเดือดเบาๆแล้วใบก็เริ่มแห้งกรอบแกรบกรอบแกรบนี่คือได้โอเคได้แล้วก็ตักขึ้นเลยค่ะเขย่าเขย่าให้เสด็จน้ำพอทอดใบมะกรูดเสร็จแล้วนะคะก็ลดไฟลงเหลือไฟอ่อนๆจะทอดพริกต่อค่ะ
ระหว่างทอดนะคะจะต้องคนไปคนมานะคะเพื่อให้พริกสุกทั่วถึงแล้วก็สม่ำเสมอค่ะพอพริกเริ่มกรอบนะคะเวลาที่คนเนี่ยมันจะรู้สึกเบาๆกรอบแกรบกรอบแกรบพอได้ที่ก็ตักขึ้นเลยค่ะมันจะเริ่มสีคล้ำขึ้นนิดนึงนะคะเขย่าให้เสด็จน้ำมันแล้วก็ใส่เลยทอดใบมะกรูดพริกเสร็จแล้วก็จะทอดกระเทียมนะคะกระเทียมไทยที่เราตำไว้เนี่ยค่ะใส่ลงไปรอแป๊บหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งใส่เยอะทีเดียวนะเพราะว่ามันจะฟูขึ้นมาแบบนี้ค่ะมันจะเป็นฟองอาจจะแบ่งใส่ก็ได้ค่ะแบ่งทอดตอนแรกจะเป็นฟองฟูขึ้นมานะคะพอสักพักหนึ่งก็คือจะค่อยๆลดลงค่ะพอเราเจียวกระเทียมสักพักนะคะเริ่มเหลืองนะคะแต่ว่ายังไม่ได้นะคะต้องรอให้กรอบก่อนก็ต้องคนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะถ้าทอดหม้อใหญ่ก็ทีเดียวได้นะของจิมแบ่งเป็นทอดหม้อเล็กๆเนาะเพื่อจะได้คุมง่ายๆตอนนี้กระเทียมคือจะกรอบแล้วนะเห็นนะจะเห็นว่าลอยขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็สีเริ่มเข้มขึ้นนะคะเป็นเหลืองอ่อนๆแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเบาๆนะคะแบบนี้คือเริ่มได้ละพอได้สีเหลืองตามต้องการนะคะก็ตักขึ้นเลยกระเทียมที่ทอดเสร็จแล้วนะคะก็จะสีเหลืองสวยแบบนี้เลยเราก็จะพักไว้ก่อนนะคะทีนี้เราจะมาทอดมันหมูอีกรอบนึงนะคะเพื่อให้แห้งดีค่ะใช้น้ำมันที่เจียวกระเทียมเมื่อกี้ได้เลยนะคะถ้าน้ำมันน้อยไปค่ะเราก็ตักน้ำมันหมูส่วนที่เราแบ่งไว้เนี่ยเติมเข้าไปได้ค่ะอันนี้หมูที่เราพักไว้นะคะเราเจียวรอบแรกเนาะมันก็จะยังไม่กรอบค่ะยังมีส่วนของน้ำมันอยู่นิดหน่อยเราจะเจียวเพื่อให้แห้งขึ้นอีกค่ะพอน้ำมันร้อนได้ที่นะคะก็ใส่มันหมูลงไปค่ะค่อยๆหย่อนใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวน้ำมันกระเด็นค่ะคือตอนแรกเราวางไว้มันจะติดกันเป็นก้อนเนาะต้องใช้มือขยำให้มันเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะคะแล้วก็คนไปมานะคะเจียวให้แห้งดีเลยนะคะระหว่างนี้ก็คอยคนไปมาแล้วก็ดูให้แห้งตามที่เราชอบนะคะตอนแรกมันจะเป็นฉ่ำๆน้ำมันนะตอนนี้ก็เริ่มแห้งขึ้นค่ะพอเราเตรียมส่วนผสมครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมน้ำพริกกันค่ะนะคะอันนี้คือกากหมูที่เราทอดรอบ2นะคะมันก็จะแห้งแบบนี้เลยแต่ถ้าใครชอบแห้งกว่านี้นะคะสามารถเอาไปอบหรือว่าทอดอีกรอบนึงก็ได้ค่ะอันนี้คือมันแห้งแหละแต่ว่ามันก็ยังมีความฉ่ำน้ำมันอยู่นิดนึงนะคะไม่เยอะมากค่ะได้ยินเสียงไหมจะกรุบกรุบอยู่ค่ะเนี่ยส่วนผสมนะคะนี่ค่ะจะเป็นกระเทียมเจียวนะคะมีกากหมูมีใบมะกรูดพริกแล้วก็ผงปรุงรสแล้วก็พริกป่นนะคะนี่ค่ะปรุงตามชอบได้เลยเตรียมหม้อใบใหญ่ๆนะคะสำหรับผสมนี่จิมใช้หม้อเบอร์นี้ใส่กากหมูลงไปก่อนนะคะกากหมู15กิโลนะคะทอดมาแล้วเหลือแค่นี้เหลือประมาณสัก3โลได้มั้งอันไหนชิ้นใหญ่เราก็บีบนิดนึงนะคะแต่แบบว่ากลิ่นหอมมากเดี๋ยวลองชิมก่อนนะมีเค็มนิดนึงไหมรสชาติกร่อยๆนะคะเค็มกร่อยๆใส่ผงปรุงรสไปก่อนนะคะเป็นผงปรุงรสหมูนะคะค่อยๆใส่แล้วก็คนให้เข้ากันพริกป่นนะคะความเผ็ดตามชอบเนาะใส่กระเทียมไทยนะคะคนกระเทียมกับกากหมูให้เข้ากันนะคะดูดีขึ้นมาใส่อันที่เหลือลงไปนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันหอมมากตอนนี้แบบว่าดูให้ดูสีทีนี้ใส่พริกกับใบมะกรูดลงไปค่ะใบมะกรูดกับพริกคือจะเพิ่มปริมาณนะคะทำให้ดูเยอะขึ้นแล้วก็ดูสีสวยน่ากินด้วยคือแบบว่าดูมีอะไรอะไรขึ้นมาดีนึงเนาะเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่เดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะตักข้าวสวยค่ะแล้วก็เสียงกุ๊บกับกุ๊บกับดีมากเลยแล้วก็เหยาะน้ำปลาไปหน่อยนึงนะเวลาคลุกข้าวง่ายไหม ใช้เวลาทำทั้งวันเหมือนกันนะเนี่ยนะพี่กากหมูเนี่ย กลิ่นคือแบบว่าดีเนาะทำใหม่ๆไม่ถ้าใครชอบหวานนะคะก็ใส่น้ำตาลสักหน่อยนึงได้นะสูตรเนี่ยแต่จริงไม่ได้ใส่น้ำตาลนะเนี่ยค่ะใบมะกรูดกรอบกระเทียมกรอบหมูก็กรอบนะถ้าใครชอบเผ็ดก็กินพริกทอดไปด้วยคือรสชาติของน้ำพริกกากหมูนะคะคือจะมีความเผ็ดนิดๆค่ะเผ็ดไปมากแล้วมีเค็มนำนะคะหอม
หอมกลิ่นตัวกระเทียมจิ้มใช้เป็นกระเทียมไทยนะคะความเผ็ดนี่คือใส่ทั้งพริกผงแล้วก็พริกทอดใครชอบเผ็ดน้อยก็กินแค่พริกผงเนาะแต่ถ้าใครที่แบบชอบเผ็ดมากๆนะคะก็กินพริกทอดไปด้วยหอมอร่อยแล้วก็เข้ากันมากส่วนใบมะกรูดนะคะก็คือมีความกรอบรสชาติมันจะหอมๆอ่ะเวลากินด้วยกันก็คือแบบผสมผสานดีงามกินเล่นก็ได้เป็นกับแกล้มเป็นกับข้าวคือได้หมดเลยนะคะนี่ค่ะลองทำดูได้สูตรนี้ไม่ยากเลยค่ะใช้เวลาทำนานนิดนึงแต่ก็รับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนค่ะตอนนี้จะมีสินค้าของตัวเองนะคะเป็นผัดหมี่โคราชครัวพิพิไลแล้วก็มีผัดไทยค่ะซึ่งผัดหมี่นะคะจะมี2รสชาติด้วยกันคือรสดั้งเดิมแล้วก็รสจัดจ้านใครที่ชอบกินเมนูผัดหมี่นะคะมันจะเป็นหมี่แห้งนะคะแล้วก็มีน้ำซอสสำเร็จวิธีทำง่ายมากเลยค่ะมีส่วนผสมแล้วก็วิธีทำให้เรียบร้อยนะคะสั่งซื้อที่ Shopee นะคะหรือว่า Facebook หรือว่า LINE@ ก็ได้ค่ะชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ